สวัสดีครับวันนี้กลับมาพบกับร้าน Kingfisher สุวรรณภูมินะฮะวันนี้ผมก็มีสินค้าตัวใหม่นะครับที่ว่าเคยเอามาขายกี่เที่ยวก็หมดนะครับตัวนี้จะเป็นคัน V-Fox Sapporo นะครับรุ่น Black Dragon นะฮะตัวนี้จะเป็นคันจิกกิ้งนะครับคันจิกกิ้งก็จะมีคันสปินนิ่งตัวนี้จะมีอยู่2เวทนะครับส่วนคัน Best Catting ตัวนี้จะมี4เวทนะฮะตัวนี้จะเป็น V-Fox เป็นคันไต้หวันนะครับแต่ว่าได้นำมาขายที่ญี่ปุ่นนะครับขายที่เจแปนนะฮะตัวนี้เรามาดูองค์ประกอบกันดูองค์ประกอบของเขาดูเอกลักษณ์ของเขานะครับว่ามันดียังไงนะครับกับคันราคา 3,800 แต่ว่าขายดีโคตรๆนะครับตัวนี้จะมีรีซีทของเขานะครับจะเป็นรีซีทฟูจินะครับเป็นรีซีทฟูจิไล่มาก็จะเป็นตัวยี่ห้อของเขานะครับตัวยี่ห้อของเขาก็จะเป็นตาอะไรเนี่ยผมก็มองไม่ออกเหมือนกันนะแล้วก็จะเป็นภาษาไต้หวันหรือภาษาญี่ปุ่นเนี่ยแหละฮะก็จะเขียนว่า V-Fox Sapporo นะครับส่วนชุดไกด์ก็จะเป็นชุดไกด์ฟูจินะครับเป็นชุดไกด์ฟูจินะครับแล้วก็ลายพันคันของเขาก็จะเป็นลาย Ecos ทั้งคันนะครับตัวนี้ราคาขายอยู่ 3,800 นะครับแต่ว่าผมจับแล้วไม่แพ้คันระดับหมื่นเลยนะครับสวยสวยสวยงามมากครับกับ V-Fox Sapporo นะครับครับ V-Fox Sapporo นะครับที่ได้เกิดไปเมื่อสักครู่นะครับก็จะหน้าตาของเขาก็จะเป็นอย่างนี้ครับส่วนคันสปินนิ่งคันสปินนิ่งเรามาดูรายละเอียดของเขากันอีกทีนึงนะครับด้ามก็จะเป็นด้ามพุดเดิ้ลนะฮะด้ามพุดเดิ้ลแล้วก็จะมีแหวนรองกันคายนะครับแหวนรองกันคายของเขามีรีซีทนะครับรีซีทก็จะเป็นฟูจินะครับแล้วก็มาดูหน้าตาของเขากันอีกทีนึงก็จะเขียนเป็นที่สปินนิ่งตอนนี้จะเหลือเวทเดียวนะครับ PE 1.5 แม็ก130กรัมนะครับแบรนด์ V-Fox ไกด์ก็จะเป็นชุดไกด์ฟูจินะครับชุดไกด์ฟูจิแล้วก็คันของเขาก็จะถักเป็นลาย Ecos ทั้งคันนะครับส่วน Sapporo ทุกคันนะครับตอนนี้ที่ผมมีก็จะเป็นคันต่อโคนแต่ว่าต่อของเขามันจะเป็นการต่อที่ว่าต่อหลังเขาเรียกว่าโฟกิปป่ะครับต่อดาร์กมันก็ต่อตูดมาแล้วไม่ต่อด้านบนนะครับต่อตรงนี้เราก็ไม่ต้องมานั่งเล็งครับไม่ต้องนั่งเล็งให้กังวลใจว่าตรงหรือไม่ตรงนะครับนะฮะก็ตอนนี้สปินนิ่งก็จะเหลืออยู่เวทเดียวคือ 1.5 แม็ก130กรัมนะครับนะ 1.5 แม็ก130กรัมส่วนคันเบสแคสติ้งก็จะมีอยู่3เวทเวทที่อยู่4เวทนะครับตัวนี้ก็จะเป็น 1.5 แม็ก130เหมือนกันแต่ว่าข้อแตกต่างของเขาตัวนี้รีซีทก็จะเป็นรีซีทกับแบบปักเป็ดใช่ไหมฮะใช่ๆปักเป็ดนะครับถ้าดูใกล้ๆนะครับเป็นรีซีทปักเป็ดก็จะเป็นต่อด้ามเหมือนกันต่อดาบครับ 1.5 แม็ก130เหมือนกันแต่ว่าข้อดีของเขาอย่างที่ผมบอกไปก่อนหน้านี้นะขออนุญาตนะครับก็จะเป็นลายเอ็กคอร์สทั้งคันนะครับลายเอ็กคอร์สก็จะอย่างที่ผมเคยบอกในหลายคลิปนะมันจะเป็นการถักคันให้มีpower lift ขึ้นแล้วก็เหนียวขึ้นมีความเหนียวขึ้นของคันนะครับส่วนชุดไกด์ก็จะเป็นชุดไกด์ฟูจินะครับอะคอนไนท์ป่ะครับหรือว่าใช่ใช่เป็นชุดไกด์ฟูจิอะคอนไนท์นะครับตัวนี้ก็จะเป็น 1.5 ของเขาจะมี2ไทป์นะครับมี slow jig กับ light jig ตัวนี้ก็จะเขียนไทป์ LJ ก็จะเป็น light jigging สําหรับงานออกไทยงานเล็กๆนะครับสบายจิกเหยื่อ60 80กรัมบ้านเราพัทยาอะไรอย่างเงี้ยนะครับเล่นใหญ่ๆก็ได้พูดถึงอ่ะใช่แล้วก็ขยับมาอีกรุ่นนึงก็จะเป็น Max 2.5 ครับ Max 2.5 นะครับก็จะ Max เหยื่ออยู่180กรัมนะครับแม็กเกียร์180กรัมก็จะเป็น SJ ตัวนี้จะเป็นไทป์ SJ SJ ก็จะเป็น slow jig ครับเป็น slow jig ครับไทป์ SJ นะส่วนรีซีทของเขาก็จะเป็นรีซีทไกปืนนะเป็นไกปืนนะครับก็จะเป็นต่อต่อโคนมันจะมีท่อนเดียวกับต่อโคนครับไปดึงซะตัวนี้เป็นท่อนเดียวนะใช่ใช่เป็นท่อนเดียวรีซีทของเขาก็จะเป็นไกปืนครับตัวนี้2.5 แม็ก180กรัมก็สำหรับงานเอาไทยนะงานเอาไทยงานหลักแก๊สนะหลักแก๊สก็ได้ใช้เหยื่อประมาณ100กรัม150กรัมนะแบบนี้ก็จบเลยครับสวยด้วยของเขาเอกลักษณ์คือสวยเป็นดำนะครับเป็นดำสวยจับแล้วก็คือเบาครับไม่หนักมือนะครับขยับมาอีกเวทนึงก็จะเป็นตัวแม็ก PE 3นะครับครับแม็ก PE 3 PE 3แม็ก PE 3ตัวนี้ครับแม็ก PE 3ของเขาจะเป็นไทป์ LJ นะครับไทป์ LJ PE 3นะฮะก็จะเป็นแม็ก280กรัมนะครับก็จะเป็นต่อตูดต่อตูดเหมือนกันครับผมแม็ก280กรัม PE 3นะฮะ
ก็จะมีอยู่ใส่3-4เวทครับมีอยู่4เวทครับจะเขียนแม็กดากอนนะครับแม็กดากอนแต่ละรุ่นเขาก็จะบอกครับแม็กแดก12กิโลนะครับเมดอินเจแปนนะฮะครับล็อกฮาร์ดคาร์บอนนะครับผมครับผมแม็ก12แม็ก2กิโลนะครับส่วนของ PE3 แล้วก็จะเหลืออีกเวทนึงคือ PE4 PE4 เอาไว้ไปตกอะไรครับคุณตะก้อครับโหฝั่งนู้นได้เลยนะอันดามันก็ได้ครับอันดามันสีลันนะไปสโลว์กับผ่านนะไปตกน้ํา200น้ํา200ตกพวกเขาผ่าน200 300เมตรสบายใช่ๆ PE4 ส่วนตัวนี้ก็เป็น PE4 อย่างที่บอกไปแม็กซ์อยู่350กรัมแต่ว่ามันสามารถโอเวอร์ไซส์ในการแบกเหยื่อได้ถึง500นะครับผมส่งให้ลูกค้าทางใต้นะครับส่งให้ลูกค้าทางใต้ไปเค้าไปยกเหยื่อ500กรัมครับเหยื่อ500กรัมไปจิกกับฐานน้ำ200กว่าได้เลยนะครับมันสามารถโอเวอร์ไซส์ในการแบกเหยื่อได้นะครับตัวนี้ก็ P4 ก็จะเป็นดีซีดไกปืนครับผมแล้วก็เขาจะบอกสวยงามนะอยู่20กิโลนะครับครับคันคันนี้มีประกันไหมครับมีประกันนะครับครับถ้าเกิดอุบัติเหตุหักนะ 50% ป่ะครับจากการโดนปลาหรือว่าโดนเมียหรือว่าโดนเมียทุบนะอ๋อครับก็เคลมได้หมดครับผมประกัน 50% นะประกัน 50% ของคันนะครับครับจากราคาเต็มครับผมก็ตัวนี้ก็จะเป็น PE4 Base Setting จะมี4เวทส่วน Spinning มี2เวทแต่ว่าตอนนี้ผมเลือกเวทนึงนะฮะครับกับคัน 3,800 บาทใช่ไหมครับครับผม 3,800 บาทถ้าสนใจอยากดูอยากจับจองอยากสัมผัสว่ามันดียังไงมาลองจับดูก่อนก็ได้ครับก็เข้ามาที่ร้านผมได้นะ Kingfisher สุวรรณภูมิหรือว่าอยากเห็นมุมไหนภาพไหนนะครับสามารถอินบ็อกซ์มาถามกันได้ครับก็ Facebook ก็เดี๋ยวผมส่งรายละเอียดไปให้ดูอีกทีนึงนะครับกับตัวนี้นะครับ Bfox Black Dragon นะครับครับไว้เดี๋ยวมีโอกาสหน้ามาเจอกันใหม่ครับเดี๋ยวต้องขออนุญาตบังลี่ไปลองสักเวท 1.5 เดี๋ยวลองกันนะบังลี่อินซีกำลังดุเลยช่วงนี้นะครับเดี๋ยวไปเจอกันครับผมสวัสดีครับ